สวัสดีฮะทุกท่านครับอันนี้มาลองเทสๆเฉยๆนะมาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเฉยๆครับพอดีว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะมาคุยกันยาวๆนะฮะอันนี้ก็เลยมาบอกว่าคิดถึงก่อนเฉยๆคิดถึงในรอบแรกนะครับนี่มีสิ่งที่ต้องทำนิดหน่อยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมีใครคิดถึงเราบ้างช่วงนี้เดือนนี้ก็งานก็แคนเซิลไปเยอะพอสมควรนะครับจากสถานการณ์ยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าน่าจะอีกสักพักนึงเลยแหละเพื่อความปลอดภัยของท่านนะฮะคิดถึงเสมอนะครับอ๋ออีกอันหนึ่งฝากเลขบรรพการด้วยวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์เดี๋ยววันจันทร์หน้าไปดูนะไปดูกันนะวันจันทร์อังคารหน้านะครับเรื่องน่าจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเร็วเลยล่ะเดี๋ยวเราไลฟ์ไปเรื่องก่อนแล้วกันนะจนกว่าที่จะอีกสักแป๊บหนึ่งมีใครดูเลขบรรพการแล้วเป็นยังไงบ้างผ่านมา3ตอนแล้วอยากรู้ฟีดแบคจริงๆเพราะว่าตอนทำอ่ะค่อนข้างเหนื่อยนะทั้งทีมเพราะว่ามันไม่ได้เหนื่อยที่แบบการทำงานหรอกแต่ว่ามันต้องทำกันบ้านกันค่อนข้างเยอะมากเพื่อที่จะออกมาให้ดีที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าฟีดแบคเป็นยังไงนี่เขาบอกว่าช้าไปเร็วไปหรือว่ามีอะไรไหมจะแอบไปบอกพุ่มกลับไหมพี่ฟิวไหมตอนนี้เขาก็น่าจะปวดหัวเรื่องการตัดต่อกันอยู่เพราะว่านี่ที่ฉายไปก็ยังกำลังตัดต่อกันอยู่ด้วยนะฉายไปก็ตัดต่อกันไปแล้วก็กำลังพยายามเร่งกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้อ่อนกันได้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเร็วสนุกผมก็เตรียมแสดงออกทางสีหน้าจริงเหรอแต่มันตลกดีนะคือถ้าเกิดว่าดูยุคปัจจุบันเดี๋ยวรอตอนที่กลับไปยุคปัจจุบันนะยังอีกไม่นานอ่ะมันก็สนุกดีมันเป็นช่วงที่แบบเพลินๆเฮ้ยบอกว่าดูปฏิวัติดาอยู่ดูเข้าแทบไม่ทันดูปฏิวัติดาก็อย่าลืมเล่นเป็นประกาศนะครับเล่นเป็นประกาศนะครับอยากรู้ว่าวันนี้ทุกคนไปไหนกันบ้างหรือว่าอยู่บ้านกันขอบคุณมากครับผมบอกว่ากวนดีเยี่ยมนี่เขาบอกว่าตัดต่อดีในเรื่องเร็วแต่เขาจริงนะผมดูแบบเฮ้ยนิวสาถ่ายตั้งนานจะตัดต่อเร็วขนาดนี้เลยเหรอดับบอลตอนนี้จริงๆแล้ววันนี้ผมมีงานนิดหน่อยครับอยากต้องไปทำงานก่อนเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ใหม่ในไม่ช้าก็ไม่น่าหรอกแต่ยังไงก็ครั้งนี้รอบแรกนะเป็นการเทสไปก่อนแล้วก็บอกว่าคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้เจอกันยาวเลยแหละผมว่านะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับล้างมือกันบ่อยๆนะครับใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ห่อล้างมือแล้วก็รักษาความสะอาดนะฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่คนที่นกไม่เป็นไรนะจ๊ะกลับมาใหม่ไป